สวัสดีครับวันนี้ก็พานะครับเพื่อนๆมาแวะครับที่บริเวณลานเขื่อนนะครับธรณีสนารมิตรนะครับที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมาออกกำลังกายนะครับแต่เยอะมากนะครับตอนนี้ก็ตะวันใกล้จะตกดินแล้วนะครับบริเวณแห่งนี้นะครับตอนเย็นนี่ครับจะมีผู้คนนะครับมาออกกำลังกายนะครับมาเยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้ชุมนุมกันนะครับต่างคนต่างออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเดินไปเรื่อยๆตอนนี้จะมีพระพุทธรูปนะครับนะครับตรงนี้ครับมีพระพุทธรูปเดี๋ยวเดินเข้าไปตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเดินไปตรงที่ลานด้านหน้านะครับจริงๆแล้วสถานที่ตรงนี้นะครับจะเป็นที่ที่บรรยากาศดีมากนะครับนี่เป็นพระพุทธรูปนะครับนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูริมนะครับสวยมากครับท่านผู้ชมครับต้นคูณนะครับนี่สีเหลืองเลยนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับที่ผมยืนอยู่นะครับบนบริเวณบันไดลงนะครับเป็นเขื่อนที่กักน้ำที่เป็นลำน้ำก่ำนะครับที่เชื่อมกับแม่น้ำโขงนะครับผมแล้วก็ไปจังหวัดสกลนครนะครับเกือบ100กิโลเมตรนะครับเมื่อถึงฤดูที่หน้าแล้งนะครับน้ำจะลดนะครับชาวเกษตรก็จะลำบากนะครับเกษตรกรลุ่มน้ำก่ำก็จำเป็นที่จะต้องมีเขื่อนนะครับเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอ9นะครับก็เมื่อกั้นเขื่อนแล้วนะครับน้ำก็จะไม่แห้งนะครับทางโน้นส่วนทางนี้ก็จะออกไปนิดหน่อยก็จะเป็นน้ำโขงนะครับน้ำโขงก็ไม่แห้งอยู่แล้วครับน้ำโขงที่อำเภอธาตุพนมนะครับอันนี้คือบริเวณนะครับลมเย็นบรรยากาศดีมากครับต้นจานนะครับนี่สะท้อนแสงถ้าเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสได้มาที่อำเภอธาตุพนมนะครับมาไหว้พระธาตุพนมเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับแวะมาชมริมเขื่อนนะครับบริเวณเขื่อนแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะมาเวลาไหนนะครับก็บรรยากาศดีนะครับผมนะครับผมจะถ่ายกล้องไปสายกล้องไปครับก็จะมีผู้คนนะครับมาออกกำลังกายนะครับถือว่าเป็นการผ่อนคลายนะครับหลังจากเลิกงานนะครับก็มาออกกำลังกายกันชมทัศนียภาพนะครับตรงนี้นะครับผ่อนคลายครับผมนานๆทีนะครับผมก็จะมีโอกาสได้มาตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีธุระจำเป็นนะครับก็จะไม่ได้เข้ามาในเมืองนะช่วงนี้นะครับก็รู้กันอยู่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองครับไม่ปกตินะครับใช้ไม้กันสั่นก็ยังไม่เป็น
เยี่ยมมากเลยครับตรงนี้จะมีต้นตาลรวมๆกันอยู่ตรงนี้นะครับจะสังเกตเหมือนทำไงถึงจะงานขึ้นได้นี่ครับต้นตาลนะครับนี่ลานสนามบินนะครับสนามเครื่องบินเล็กนะครับของกรมชลประทานนะครับผมก็ขอบพระคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับถึงมันย้อนแสงนะครับหน้ามันก็จะมืดๆก็ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เพียงแค่ว่าอยากจะพาท่านผู้ชมนะครับมาผ่อนคลายนะครับชมบรรยากาศนะครับวิ่งมาครับชมบรรยากาศผ่อนคลายไปด้วยกันนะครับก็วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับผม